คอมพิวเตอร์ขนาดเท่าบัตรเครดิตหรือเล็กกว่าบัตรเครดิตที่ชื่อว่า Raspberry Pi กำลังเข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมจากครั้งแรกที่ถูกออกแบบมาสำหรับภาคการศึกษาด้วยจุดเด่นเรื่องขนาดราคาและการใช้พลังงานโดยคุณอาจพบเห็นการนำ Raspberry Pi เข้าไปใช้งานในระบบควบคุมหรือการสร้างออโตเมชันในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งการใช้งานบอร์ด Raspberry Pi รุ่นทั่วไปในภาคอุตสาหกรรมอย่างบอร์ด Raspberry Pi 4 Model B หรือ Raspberry Pi Zero รุ่นต่างๆนั้นผู้ใช้งานจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานควบคู่ไปกับ Raspberry Pi เพื่อให้บอร์ด Raspberry Pi นั้นสามารถทำงานในระบบตามความต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานอย่าง Power Adapter สำหรับการจ่ายพลังงานให้กับตัวบอร์ดเคสสำหรับช่วยปกป้องตัวบอร์ดจากสภาพแวดล้อมภายนอกระบบระบายความร้อนสำหรับตัวบอร์ดไปจนถึงอุปกรณ์ที่ช่วยให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi นั้นสามารถทำงานร่วมกับระบบได้อาทิอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากอินเทอร์เฟซอุตสาหกรรมเป็นอินเทอร์เฟซที่สามารถใช้งานกับ Raspberry Pi ได้หรือหากต้องการให้บอร์ด Raspberry Pi สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 4G หรือเครือข่ายไร้สายอื่นๆที่นอกเหนือจาก Wi-Fi ได้ก็อาจจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทำให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi สามารถเชื่อมต่อใช้งานกับโมดูลสื่อสารเหล่านั้นได้การต่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นที่อาจมีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Raspberry Pi ได้โดยตรงก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆที่ทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อใช้งานกับ Raspberry Pi ได้และอีกหลากหลายปัญหาที่คุณจะได้พบเจอเมื่อคุณจะต้องใช้งานบอร์ด Raspberry Pi รุ่นทั่วไปในการนำมาพัฒนาระบบควบคุมหรือออโตเมชันในงานภาคอุตสาหกรรมของคุณปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณได้รู้จักกับ Iris Pi Controlซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งาน Raspberry Pi CM4 เป็นหน่วยประมวลผลหลักให้คุณได้พลังการประมวลผลไม่ต่างจาก Raspberry Pi 4 Model B ที่ใช้งานชิป CPU ตัวเดียวกัน Iris Pi Control ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะจากฟังก์ชันที่มีมาให้ใช้งานในด้านต่างๆที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานสูงสุดจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างลองมาดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของตัว Iris Pi Control กันนะครับโดยตัวบอร์ดมาพร้อมกับตัวเคสโลหะคุณภาพสูงสีดำพร้อมกับพิมพ์พินเอาท์ของตัวบอร์ดอย่างชัดเจนซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบตำแหน่งพินต่างๆได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังติดตั้งขาจับดินเรลที่ด้านหลังตัวเคสทำให้สามารถไปติดตั้งเข้ากับรางดินเรลที่มีอยู่แล้วได้อย่างง่ายดายโดยขาจับดินเรลนั้นสามารถถอดเปลี่ยนไปไว้ในตำแหน่งด้านข้างของตัวเคสได้ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งให้มากยิ่งขึ้นสำหรับระบบระบายความร้อนของตัว Iris Pi Control นั้นเป็นระบบระบายความร้อนแบบแฟนเลสซึ่งเป็นระบบระบายความร้อนที่อาศัยฮีทซิงค์เป็นหลักโดยด้านหลังของตัวเคสที่เป็นโลหะหนาทำหน้าที่ระบายความร้อนโดยตรงจากตัวบอร์ด CM4 ซึ่งเป็นส่วนที่มีความร้อนมากที่สุดบนตัวบอร์ดขณะตัวบอร์ดทำงานระบบแฟนเลสจะช่วยให้ตัวบอร์ดมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าเพราะไม่ต้องมีการนำอากาศจากภายนอกเข้าสู่ตัวเคสปัญหาที่อาจจะเกิดจากฝุ่นหรือพัดลมระบายความร้อนชำรุดก็จะหมดไปหลังจากที่เราตัดสินใจนำ Iris เข้ามาใช้งานแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆที่เราจะต้องทำก่อนนำตัวบอร์ดมาใช้งานอันดับแรกคือการติดตั้ง OS ลงบนตัวบอร์ด Raspberry Pi CM4 ที่ติดตั้งอยู่ด้านใน Iris Pi Control โดยสำหรับตัวบอร์ด Raspberry Pi CM4 นั้นจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์สำหรับสั่งการให้ตัวบอร์ดเข้าสู่บูตโหมดเพื่อที่เราจะสามารถเข้าถึง eMMC ของตัวบอร์ดและติดตั้ง OS ลงสู่ตัวบอร์ดได้และ Iris Pi Control ก็มาพร้อมกับสวิตช์ที่จะสั่ง Raspberry Pi CM4 ให้เข้าสู่บูตโหมดช่วยให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องรื้อเพื่อนำเอาตัวบอร์ด Raspberry Pi CM4 มาติดตั้งกับ Carrier Board ด้านนอกเพื่อทำการติดตั้ง OS แต่สามารถเปิดใช้สวิตช์บูตโหมดแล้วเชื่อมต่อสาย USB Type-C เข้ากับตัว Iris Pi Control เพื่อทำการติดตั้ง OS ลงบน Raspberry Pi CM4 ที่อยู่ด้านในได้เลยหลังจากการติดตั้ง OS เสร็จสิ้นในการใช้งานครั้งแรกกรณีที่หน้างานมีเมาส์คีย์บอร์ดจอภาพคุณก็สามารถเลือกติดตั้งใช้งานตัวบอร์ดด้วยวิธีทั่วไปได้โดยการเชื่อมต่อเมาส์คีย์บอร์ดเข้ากับพอร์ต USB 2.0 จำนวน2พอร์ตและเชื่อมต่อจอภาพผ่านทางพอร์ต HDMI จำนวน1พอร์ตแต่ในกรณีที่คุณไม่มีอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นขอแค่คุณมีคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปที่มีพอร์ตแลนสักเครื่องกับสายแลน1เส้นคุณก็สามารถใช้งาน Iris Pi Control ได้โดยการเชื่อมต่อสายแลนเข้ากับพอร์ตอินเทอร์เน็ต 10/100 บนตัวบอร์ด Iris Pi Controlตัวบอร์ด Iris Pi Control ก็จะทำการจ่าย IP address ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณทำให้คุณนั้นสามารถรีโมท SSH หรือ VNC เข้าไปที่ตัวบอร์ดได้ทันทีผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปที่คุณมีอันดับต่อมาเราลองมาดูที่เรื่องพื้นฐานอย่างการจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวบอร์ด Iris Pi Control ที่ตัวบอร์ดนั้นรองรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ใช้ในช่วงแรงดัน 10-30 โวลต์พร้อมกับวงจรป้องกันเซิร์ชที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถนำแหล่งจ่ายไฟเดิมที่มีอยู่แล้วในระบบมาจ่ายให้กับตัวบอร์ดได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาหา power adapter สำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นพิเศษการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมสามารถใช้งาน RS232 และ RS485 input แบบ isolate ที่มีให้บนตัวบอร์ด Iris Pi Control อย่างละ1ชุดได้ทันทีนอกจากนี้บนตัวบอร์ดยังมาพร้อมกับ Digital Input จำนวน4ชุดและ Digital Output อีกจำนวน4ชุดซึ่งทั้งหมดเป็นแบบ isolate รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง50โวลต์หรือจะอ่านสัญญาณ Analog Input ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะ Iris Pi Control นั้นมาพร้อมกับ Analog Input แบบ isolate จำนวน4ชุดด้วยซึ่งรองรับแรงดันไฟฟ้า5โวลต์และ10โวลต์ที่กระแส20มิลลิแอมป์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบโดยรูปแบบแรกนั้นคือแบบมีสายโดยบนตัวบอร์ด Iris Pi Control มาพร้อมกับพอร์ต RJ45 จำนวน2พอร์ตโดยเป็นแบบกิกะบิตจำนวน1พอร์ตและแบบเมกะบิตจำนวน1พอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายนั้น Iris Pi Control มาพร้อมกับเสาอากาศ Wi-Fi ภายนอกที่เชื่อมต่อมาจาก Raspberry Pi CM4 ที่อยู่ด้านในทำให้ประสิทธิภาพการรับสัญญาณสามารถทำได้ดีกว่าสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณ 4G นั้นคุณจำเป็นที่จะต้องซื้อโมดูล 4G มาติดตั้งที่ด้านในตัวบอร์ดโดยที่ตัวเคสนั้นก็จะมีช่องที่เตรียมไว้สำหรับการติดตั้งเสาสัญญาณหลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งซิมการ์ดสล็อตที่มีให้พร้อมใช้งานบนตัวบอร์ดแล้วโดยเมื่อเข้าไปดูด้านในตัวบอร์ดเราก็จะพบกับ M.2 สล็อตสำหรับการติดตั้ง SSD แบบ NVMe เข้ากับตัวบอร์ดเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก eMMC บนตัวบอร์ด Raspberry Pi CM4 รางฐานสำหรับติดตั้งแบตเตอรี่ RTC บนตัวบอร์ดที่จะช่วยให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi นั้นมีเวลาบนตัวบอร์ดที่แม่นยำอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตหรือเปิดการทำงานอยู่บนตัวบอร์ดยังมาพร้อมกับชิป ATECC608B ที่ติดตั้งมาให้แล้วซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลของคุณที่อยู่ในบอร์ด Raspberry Pi ด้วยบัสเซอร์ที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้ติดตั้งอยู่ภายในโดยผู้ใช้งานสามารถโปรแกรมการทำงานให้บัสเซอร์ส่งเสียงตามเงื่อนไขตามที่ต้องการได้นอกเหนือจากนี้ Iris Pi Control มาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานโดยถ้าหากพลิกไปทางด้านบนของตัวเครื่องก็จะพบกับจอ OLED ขนาด 0.96 นิ้วที่จะทำหน้าที่แสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆของตัวบอร์ดไม่ว่าจะเป็น IP address ปัจจุบันของตัวบอร์ดโหลดการทำงานของ CPU อุณหภูมิตัวบอร์ด RAM และพื้นที่บนดิสก์ที่ถูกใช้งานหรือหากต้องการโปรแกรมเพื่อแสดงผลค่าอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกัน2ปุ่มที่มีให้บนตัวบอร์ดที่ประกอบไปด้วยปุ่ม Reset ตัวบอร์ดที่สามารถกดเพื่อ Reset ตัวบอร์ดได้ทันทีจำนวน1ปุ่มและปุ่มกดที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้อีกจำนวน1ปุ่ม LED ที่สามารถโปรแกรมการทำงานได้จำนวน2ดวงบนตัวบอร์ดที่ผู้ใช้งานนั้นสามารถโปรแกรมให้ LED ติดหรือดับได้สำหรับการมอนิเตอร์การทำงานของตัวบอร์ดในด้านต่างๆนอกเหนือจากฟีเจอร์ที่มีแล้ว Iris Pi Control ยังมาพร้อมกับคู่มือการใช้งานและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอย่างละเอียดและทางเราใส่ตอนเทคโนโลยีพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้งาน Iris Pi Control ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นอย่างไรบ้างครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ Iris Pi Control และหากท่านใดที่สนใจต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อ Iris Pi Control และสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่ทางไซตอนไทยแลนด์จำหน่ายสามารถคลิกลิงก์สินค้าใต้คลิปเพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์th.siton.io ได้เลยนะครับหรือหากมีคำถามที่เกี่ยวกับ Iris Pi Control ต้องการคำปรึกษาหรือคำแนะนำสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ line @siton.th หรืออีเมล th.support@siton.io ได้เลยนะครับสวัสดีครับ